สร็จแล้วค่ะอย่าเปิดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแกนรีวิวค่ะและที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือไก่ย่างวิเชียรบุรีของเด่นของดีของจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเกิดของป้านาเองค่ะแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเมื่อเราสั่งไก่ย่างวิเชียรบุรีนั่นก็คือส้มตำนั่นเองค่ะและวันนี้ป้านาก็ได้คัด5ร้านส้มตำรสเด็ดของอำเภอวิเชียรบุรีมาไว้ตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ร้านแรกเลยนะคะร้านเจ๊สวัยร้านกฤษณาร้านตับแปะร้านบัวตองและร้านสุดท้ายร้านน้องสแตมนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ฝ้ายนาได้สั่งเป็นเมนูส้มตำปูปลามาค่ะเดี๋ยวเรามารวมร่างน้องกันก่อนนะคะรวมร่างน้องเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันที่ร้านแรกเลยนะคะร้านเจ๊สวัยค่ะปลาคือดีเดี๋ยวเรามาชิมไก่ย่างไก่ย่างข้างในนุ่มหนังยังกรอบอยู่แต่เหมือนจะมีบางอย่างขาดหายไปข้าวเหนียวนั่นเองจ้าหอมจบกันเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องมาต่อกันที่ร้าน2นะคะร้านกฤษณาไก่ย่างค่ะมาชิมกันส่วนตัวชอบร้านแรกมากกว่าชิมไก่นี่คือสูตรทุกร้านนะคะไม่ต้องกลัวแบบว่าร้านแดงเพราะเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ร้านนี้จะออกเปรี้ยวจะไม่มีความหวานจะถามว่าได้ไหมก็ได้อยู่และร้านที่3ค่ะร้านตับแปะถือว่าเป็นร้านต้นตำรับของไก่ย่างเชียงใหม่นะคะเปรี้ยวเค็มไม่ค่อยหอมปลาเท่าไหร่นะคะลองกินไก่ก่อนไก่ร้านนี้เขาสับมาด้วยนะร้านอื่นไม่ได้สับน้ำจิ้มอร่อยครับถือว่าเด็ดร้านที่4นะคะนั่นก็คือร้านไก่ย่างบัวตองค่ะชิมน้ำก่อนจ้าได้อยู่รสชาติแบบไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่จืดไปนิดนึงไปนะและเราก็มาถึงร้านสุดท้ายของเราแล้วค่ะนั่นก็คือร้านน้องสแตมนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นแบบสั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 บอืมอุ้ยนัวมากอ่ะชิมไก่ไปเลยจ้าไก่ก็คือดีหอมมากอันนี้สองอย่างโอเคให้สิปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดให้คะแนนไปแล้วอ่ะตอนนี้คือน้องสแตมมาที่หนึ่งแล้วนะมาเดี๋ยวเราจะมาให้คะแนน5ร้านส้มตำที่ฝ้ายนาเพิ่งชิมไปนะคะแต่บอกก่อนเลยนะว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของฝ้ายนานะคะทุกคนเริ่มกันที่ร้านแรกค่ะร้านเจ๊สวัยคะแนนเต็ม10ให้ 7.5 ค่ะเพราะว่าส้มตำเขาอร่อยแล้วก็นัวมากแต่ว่าก็หักคะแนนไปเพราะว่าอาจจะยังไม่โดนใจน้องเท่าไหร่ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวร้านที่2ค่ะร้านกฤษณานะคะฝ้ายนาให้6เต็ม10เพราะว่าไฟน้ำไม่ชอบส้มตำเพราะว่ารู้สึกว่าส้มตำจืดไปนิดนึงมาต่อกันที่ร้านที่3นะคะก็คือร้านตับแปะเจ้าเก่าต้นตำรับของเรานั่นเองไฟน้ำให้คะแนน8เต็ม10ค่ะเพราะว่าเนื้อไก่กับน้ำจิ้มนะคะมีความอร่อยมากเหมาะที่จะเป็นร้านต้มตำรับบ้างแต่ว่าหักคะแนนเพราะว่าส้มตำแอบจืดไปนิดนึงส่วนร้านที่4นะคะก็คือร้านบัวตองค่ะไฟน้ำให้คะแนน7เต็ม10พอค่ะเพราะว่าหักคะแนนเรื่องส้มตำเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกแบบว่ายังไม่หอมเป็นปูปลาเท่าไหร่เพราะว่าเราสั่งตำปูปลาไปใช่ไหมคะแนะนำสุดว่าเป็นตำไทยยังไม่ค่อยนัวเท่าไหร่ก็ไก่กับน้ำจิ้มอร่อยค่ะเด็ดมาถึงร้านสุดท้ายค่ะคือร้านน้องสแตมนั่นเองนะคะคะแนนเต็ม10ก็ให้ไป10คะแนนเต็มเลยทุกคนเพราะว่าส่วนมากร้านอื่นจะเป็นมะละกอแบบขูดกันหมดเลยแต่ว่าร้านน้องสแตมนะคะจะเป็นแบบสับแบบดั้งเดิมเลยที่สำคัญปลานัวมากอยากจะจกข้าวเหนียวมาจิ้มต่อไก่เอ้ยน้ำจิ้มเอ้ยถือว่าเด็ดค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับการรีวิวของดีแดนอีสานของจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรทุกพื้นที่มีแต่อีสานเด้อค่ะเด้อแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะ MGT40 ฝ้ายนาสุทธิดานินพาย Miss Grand เพชรบูรณ์2022ค่ะ